เรื่องราวของครอบครัวชาวไร่ที่อาศัยอยู่บนชายเขากระทั่งวันหนึ่งได้มีสุนัขหลงมาและจากที่ไม่เคยถูกชะตามาก่อนแต่สุนัขตัวนี้ได้พิชิตใจพวกเขากลายเป็นเพื่อนที่แสนดีเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่ได้เข้ามาสร้างความสุขและความทรงจำดีๆที่จะตราตึงในหัวใจไปตลอดกาลในภาพยนตร์เรื่อง โอเยเลอร์ เพื่อนแท้สุดที่รักแล้ววันนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำอีกแล้ว YouTube Premium แถม YouTube Music ในราคา39บาทต่อเดือนและ Netflix Premium ในราคา89บาทต่อเดือนอีกทั้งยังมีแอปอื่นๆอีกมากมายในระบบซื้อสินค้าอัตโนมัติที่แอป24 Shop แค่เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแรกเรื่องมาเราจะได้เจอกับสุนัขตัวหนึ่งที่กำลังวิ่งไล่จับกระต่ายอย่างเมามันโดยอีกฝากหนึ่งของภูเขาเราจะได้เจอกับครอบครัวของทาวิสหนุ่มน้อยวัย15และมีน้องชายตัวเปียกช่างพูดช่างคุยอย่างอลิสเอาแต่ถามพี่ชายไม่หยุดรายยาวถามว่าเงินคืออะไรแล้วทำไมเราต้องใช้เงินด้วยพี่ชายเลยบอกว่าเงินเป็นเศษกระดาษใบเล็กๆที่ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญเพราะว่าเงินเป็นทุกอย่างและถ้าเรามีเงินเราก็จะได้กินจนอิ่มและเหตุนี้ทำให้พ่อของเราต้องออกเดินทางไปหาเงินนั่นเองแต่ขณะพี่ชายอธิบายขนาดนี้อลิสก็ไม่เข้าใจว่ากระดาษใบเล็กๆมันจะทำให้เราอิ่มได้ยังไงตัดมาที่พ่อของทราวิสที่กำลังเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวออกเดินทางไปส่งวัวที่แคนซัสพร้อมกับเหล่าผู้ชายในครอบครัวอื่นแต่แม่ที่ไม่เคยห่างจากพ่อนานเกิน 3-4 เดือนขนาดนี้ก็ขอให้พ่อเปลี่ยนใจแต่พ่อที่คิดมาดีแล้วแกก็ย้ำให้แม่มั่นใจว่าแกจะกลับมาได้อย่างปลอดภัยและเชื่อว่าทราวิสจะดูแลทุกอย่างแทนพ่อได้ซึ่งพอเห็นว่าแม่ร้องไห้พ่อก็รับปากบอกว่าแกจะกลับมาพร้อมชุดสวยๆกับรองเท้าดีๆให้ภรรยาสุดที่รักก่อนจะทำท่าวัดเอวเล่นมุกใส่แม่จนแม่ก็ยิ้มได้ส่วนอลิสเขาก็เริ่มงองแงอยากจะตามพ่อไปด้วยพ่อเลยปลอบใจเขาอยู่นานและเมื่อถึงเวลาเดินทางทราวิสก็ขี่ล่อไปส่งพ่อที่เนินเขาพ่อเลยสั่งงานลูกชายคนโตฝากฝังให้เขาทำทุกอย่างตอนพ่อไม่อยู่ดูแลแม่วัวที่เหลือทำไร่ข้าวโพดเก็บไว้สำหรับทำขนมปังและหาเนื้อสัตว์มาเป็นมื้ออาหารซึ่งทราวิสที่ทำทุกอย่างเป็นอยู่แล้วเขาก็รับปากกับพ่อว่าจะดูแลทุกอย่างให้ดีและให้พ่อนั้นวางใจได้เลยและเขาก็แอบทวงถามสัญญาที่พ่อเคยบอกไว้ว่าจะซื้อม้ามาให้เขาพ่อเลยแซวเล่นว่าลูกน่าจะมีหมาก่อนม้าแต่ทราวิสที่โตแล้วเขาก็อยากได้ม้ามากกว่าพ่อเลยจับมือสัญญาหากลูกทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีพ่อก็จะกลับมาพร้อมม้าตามที่ลูกต้องการเช้าวันต่อมาทราวิสก็กลายเป็นตัวเดินงานที่ไร่โดยเขาก็นำล่อของตัวเองมาทำไร่ข้าวโพดแต่ระหว่างทำงานอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงเห่ามาจากไกลๆก่อนจะมีเจ้าหมาแก่ตัวใหญ่วิ่งผ่ากลางไร่ข้าวโพดเข้ามาแถมล่อที่ตกใจมันก็แหกกระเจิงเจ้าหมาตัวใหญ่เลยเปลี่ยนไปไล่ล่อแทนทำให้ล่อที่กลัวก็วิ่งหนีลากคันไถจนไร่นั้นเละเทะรั้วเลื้อนี่พังหมดทราวิสที่เห็นเช่นนั้นเขาก็โกรธจัดพึงรับปากกับพ่อไปหยกๆว่าจะดูแลทุกอย่างให้ดีและเขาที่หัวร้อนเลยหินไล่ปลาเจ้าหมาพร้อมประกาศเปิดศึกไว้ก่อนเลยหากไอหมาตัวเหลืองโผล่มาอีกเมื่อไหร่มันได้กลับดาวหมาแน่ๆตกค่ำวันเดียวกันอลิสที่เห็นว่ารั้วพังก็รีบมาถามแม่กับพี่พอรู้ว่ามีหมาบุกเข้ามาที่นี่เขาก็อยากได้อยากเลี้ยงหมาไว้เองแต่แม่ได้เห็นว่าลูกมอมแมมขนาดนี้เลยให้ลูกเปิดกระเป๋ากางเกงดูและได้เห็นว่าลูกนั้นแอบเอากบเอากิ้งก่ามาเลี้ยงแถมมีงูดินอีกด้วยแม่ได้เห็นอย่างนั้นเลยดุทราวิสเลยบอกแม่ว่างูดินไม่มีพิษแต่แม่ที่รู้อยู่แล้วแกก็อธิบายสอนลูกถึงมันจะไม่มีพิษแต่หากวันข้างหน้าอลิสไปจับงูมีพิษขึ้นมามันจะเป็นยังไงก่อนแม่จะนึกถึงสมัยที่ทราวิสตัวเท่าน้องเขาเคยมีหมาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าเบลและหมาตัวนั้นก็พร้อมจะปกป้องเขาแม้ว่าสัตว์น้อยใหญ่ไม่เคยได้เข้าใกล้ทราวิสเลยทราวิสที่ฟังเขาก็พูดขึ้นมาว่าจะไม่มีหมาตัวไหนเหมือนเจ้าเบลอีกแล้วโดยเฉพาะเจ้าหมาแก่ตัวเหลืองนั่นเช้าวันต่อมาทราวิสก็เห็นว่าแม่นั่งเหมือนคิดถึงพ่อเขาเลยเข้ามาปลอบใจบอกว่าป่านนี้พ่อคงตื่นแต่เช้าออกเดินทางและพ่อก็คงคิดถึงแม่เช่นกันซึ่งแม่ที่หุงหาอาหารเสร็จแล้วแกก็บอกให้ลูกไปเอาเนื้อตากแห้งข้างนอกแต่พอทราวิสเดินออกไปเนื้อที่แขวนไว้มันกลับหายเกลี้ยงซึ่งพอมองดูดีๆก็เห็นว่าเจ้าเหลืองนอนอิ่มแป้เหมือนแม่ป้อนทำให้ทราวิสเขาก็เลือดขึ้นหน้าจะจัดการกำราบมันแต่อลิสที่เข้ามาเห็นเขาก็ห้ามและยึดเครดิตบอกว่านี่มันคือหมาของเขาห้ามใครทำร้ายมันเด็ดขาดแม่ที่ดินสองพี่น้องเถียงกันแกก็รีบออกมาห้ามทราวิสเลยชี้ให้แม่ดูวายหมาแก่ตัวนี้มันขโมยเนื้อเราไปหมดเกลี้ยงส่วนอลิสที่ไม่ยอมเหมือนกันเขาก็ร้องไห้บอกว่าจากนี้ไปหมาตัวนี้มันจะเป็นของเขาพร้อมกับตั้งชื่อว่าเยเลอร์ให้คล้ายกับสีเหลืองแม่ได้เห็นว่าลูกชอบแกก็อนุญาตแต่ทราวิสเขากลับไม่พอใจอย่างแรงเพราะไอ้เหลืองตัวนี้มันเพิ่งก่อเรื่องจะไปเลี้ยงมันทำเพื่อ
ซึ่งอลิซก็ไม่สนพี่พาเจ้าเหลืองไปวิ่งเล่นแม่เลยสอนทราวิสไม่ให้เขาไปคอยห้ามน้องเพราะว่าน้องนั้นยังเด็กและเขาก็โตเกินกว่าจะเล่นกับน้องได้แล้วอย่าลืมสิว่าตอนที่ลูกอายุเท่านั้นลูกเองก็เคยมีหมาแต่อลิซเขายังไม่เคยมีหมาสักตัวซึ่งพอสอนลูกเสร็จแม่ก็ขอให้เขาไปล่าเนื้อมาเพิ่มและให้ทราวิสเก็บเรื่องที่แม่สอนไปคิดดูจากนั้นทราวิสก็พาล่อไปล่ากวางแต่พอเห็นกวางแม่ลูกเขาก็ทำใจล่าไม่ลงพอหันไปอีกทางก็เห็นกระรอกกระแตวิ่งหยอกล้อกันทำเอาเขาที่ดูก็หัวเราะชอบใจแถมนั่งดูอย่างเพลินไม่ได้มองเลยว่ามีกวางหนุ่มตัวเบลอเดินย่องมากินน้ำด้านหลังกว่าจะเห็นอีกทีกวางก็เตรียมจะเผ่นแลบโชคดีที่ทราวิสลั่นแม่นเขาเลยได้กวางตัวบักเอเป้กลับบ้านซึ่งพอหาเนื้อมาเหนื่อยเขาที่กลับมาถึงไร่ไปเห็นน้องชายสุดแสบพาหมาลงมาเล่นน้ำดื่มเขาเลยดูสั่งสอนน้องแต่แม่ดันเข้าข้างน้องซะงั้นจนทราวิสก็แอบน้อยใจหลังเผาเนื้อตากแห้งเขาก็เตรียมนำมาแขวนไว้แต่ตอนนั้นเจ้าเหลืองมันก็นั่งจ้องทราวิสเลยขู่บอกว่าถ้ามันยุ่งกับเนื้อพวกนี้มันนี่แหละจะโดนแขวนซะเองซึ่งพอพูดจบทราวิสก็คิดบางอย่างออกเขาเลยหย่อนเนื้อลงมาต่ำๆเพื่อให้เจ้าเหลืองนั้นแอบกินเขาจะได้มีเหตุผลในการจัดการมันส่วนเจ้าเหลืองที่เห็นว่าเนื้อห้อยตรงเตงมันก็มองไปน้ำลายสอไปเช้าวันรุ่งขึ้นทราวิสก็รีบตื่นกะว่าจะได้จัดการเจ้าเหลืองเต็มที่แต่ที่ไหนได้เจ้าเหลืองมันกลับไม่ยุ่งเนื้อของเขาเลยทำได้เพียงนั่งเฝ้าอย่างใจจดใจจ่อเขาเลยมาถามแม่ว่าแม่ได้ให้อะไรเจ้าเหลืองมันกินหรือเปล่าพอแม่บอกว่าไม่ได้ให้เขาก็คิดไปว่าเจ้าเหลืองคงแอบไปขโมยเนื้อบ้านอื่นมาแน่ๆมันถึงไม่ขโมยกินเนื้อของพวกเราแม่ที่ฟังก็ขำบอกว่าลูกก็รู้ดีว่าหมาพวกนี้มันไม่มีทางทำเช่นนั้นหากเจ้าของไม่วางเนื้อที่พื้นมันจะไม่มีทางแต่ต้องบ่ายวันเดียวกันสามแม่ลูกก็ช่วยกันไปตัดไม้เตรียมฟืนส่วนอลิซเขาก็ฝึกเจ้าเหลืองจับปลาพอเจ้าเหลืองจับมาได้เขาก็รีบอวดแม่พร้อมกับแต่งเรื่องยับบอกว่าเขาต้องแหวกว่ายเข้าถ้ำดำน้ำผ่านม่านสาหร่ายทอดยาวเป็นไม้เพื่อให้ได้ปลาตัวนี้มาพี่ชายที่ได้ยินเขาก็แซวว่าน้องนะเวอร์เพราะเห็นกับตาว่าเจ้าเหลืองตั้งหากที่จับปลาตัวนี้ได้แม่ที่เข้าใจเลยบอกกับลูกว่าน้องนั้นยังเด็กปล่อยให้อลิซเป็นคนช่างคิดช่างฝันไปก่อนทาวิสเลยพึมพำบอกว่าโตขึ้นไปอลิซต้องกลายเป็นคนขี้โม้แน่ๆจากนั้นระหว่างทางกลับบ้านอลิซผู้ประจนภัยเขาก็เอาขนมปังมาให้ลูกหมีและพยายามจะอุ้มมันไปอวดแม่กับพี่แต่ในตอนนั้นแม่หมีตัวใหญ่ที่ห่วงลูกก็วิ่งคำรามมาแต่ไกลทราวิสกับแม่ที่เห็นก็จะเข้าไปช่วยแต่จังหวะนั้นเจ้าเหลืองก็วิ่งทะยานไปฟัดกับแม่หมีและจัดการขู่กำราบแม่หมีพอทราวิสได้เห็นว่าเจ้าเหลืองปกป้องน้องของเขาเขาก็ยิ้มชื่นชมแถมเจ้าเหลืองยังกำราบแม่หมีได้อยู่หมัดซึ่งพอปกป้องครอบครัวได้เจ้าเหลืองก็วิ่งมาปลอบใจอลิซแม่เลยขอบคุณเจ้าเหลืองจากใจส่วนทราวิสเขาก็เริ่มใจอ่อนและมองเจ้าเหลืองเปลี่ยนไปทันทีไม่เพียงแค่นั้นเขาได้เห็นว่าเจ้าเหลืองมานอนเฝ้าอยู่หน้าห้องเลยอนุญาตให้มันเข้ามาได้ก่อนทั้ง3จะนอนกอดกันอย่างอบอุ่นหลายวันต่อมา2แม่ลูกที่ช่วยกันทำไร่ก็อดคิดถึงพ่อไม่ได้แม่เลยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นแม่กับพ่อตั้งใจจะไปอยู่ที่อื่นแต่พอเห็นความงดงามที่นี่เลยตัดสินใจปักหลักปักฐานที่นี่ทันทีระหว่างพูดคุยกันอยู่นั้นก็มีลุงพูดมากที่ชื่อว่าเซซีเดินทางมาพร้อมลูกสาวแม่ที่เห็นงั้นก็บ่นพึมพำบอกว่าทำไมตาเซซีชอบมาตอนมื้อเที่ยงทุกทีซึ่งตะลุงเซซีที่มาถึงเขาก็สั่งให้ทราวิสเอาม้าของเขาไปผูกและหาน้ำหาท่าให้มันกินด้วยก่อนจะตีนเนียนถามหาว่ามีอะไรให้เขาช่วยหรือเปล่าเพื่อรอให้แม่เรียกเขาเข้าบ้านซึ่งพอได้รับคำเชิญเขาก็วิ่งแจ้นเข้าบ้านของคนอื่นและสั่งให้ลูกสาวตัวเองไปตักน้ำตักท่ามาเพิ่มแต่ตัวเองนั่งสบายๆโม้ไปขักถุยไปและพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทอดยาวเป็นหางว่าวไม่รู้จะสรรหาอะไรมาพูดนักหนาจนแม่ที่ฟังไปก็เหม่อไปผ่านไปเป็นชั่วโมงตาลุงเซซีก็ยังพูดไม่จบบอกว่าผู้ชายหลายครอบครัวต้องเดินทางไปต้อนวัวที่แคนซัสยกเว้นเขาที่ต้องอยู่คอยปกป้องผู้หญิงกับเด็กแถมตอนนี้หลายบ้านก็เริ่มเจอขโมยที่เนื้อที่ตากไว้หายเกลี้ยงในยามวิกาลในระหว่างที่ลุงเซซีกำลังพูดอลิซที่อยู่มื้อเที่ยงเขาก็เข้ามาบอกแม่แต่ว่าแม่ก็ทำจุ๊ๆให้เขานั่งเงียบไว้ก่อนเดี๋ยวตาเซซีได้ยินก็จะอยู่กินมื้อเที่ยงยาวเลยทีนี้ซึ่งตาลุงเซซีก็ได้ยินจริงๆก่อนจะหัวหมอใส่บอกว่าเราไม่ควรปล่อยให้เด็กหิวเดี๋ยวจะขาดสารอาหารเราได้ทำเอาแม่ที่เลี้ยงไม่ได้ก็ต้องอัญเชิญอย่างไม่เต็มใจให้เขาอยู่ทานมื้อเที่ยงด้วยกันซึ่งมันก็เข้าทางตะลุงเซซีพอได้กินของฟรีก็เลยลูกสาวไปช่วยงานอลิซาเบธเลยแอบเล่าให้ทาวิสฟังเรื่องหัวขโมยที่พ่อพูดอันที่จริงแล้วมันคือเจ้าเหลืองเพราะเธอเห็นกับตาว่ามันแอบกินเนื้อที่บ้านของเธอแต่ว่าเธอก็ไม่กล้าบอกใครและรู้เรื่องนี้ก่อนที่เจ้าเหลืองจะหลงมาอยู่ที่นี่ซะอีกเพราะหมาตัวเมียอีกบ้านกำลังมีลูกและเจ้าเหลืองก็เป็นพ่อของพวกมันซึ่งพอได้ยินเช่นนั้นทราวิสก็แอบเคืองเจ้าเหลืองทันที
และเมื่อเที่ยงวันนั้นตะลุงเซซีที่ได้กินของฟรีเขานั่นก็ซัดเอากินอยู่คนเดียวจนเกลี้ยงแถมคุยโอ้ไม่หยุดเราว่าเนื้อหมูป่ามันเลือดกว่าเนื้อกวางเป็นไหนไหนและเขาก็เคยออกล่าหมูป่าโดยให้หมาไล่ต้อนพวกมันส่วนตัวเขาก็อยู่บนต้นไม้คอยคล้องหมูป่าชิวๆทราวิสที่สนใจเขาเลยถามว่ามันอันตรายหรือเปล่าแต่ตาลุงนี่ก็บอกหากเราอยู่บนต้นไม้เราจะปลอดภัยเหมือนนอนเล่นอยู่ที่เตียงซึ่งตาลุงก็คุยไปส่วนมือก็คำหาอาหารไปแต่ทั้งโต๊ะมันก็หมดราบเป็นหน้ากองพอไม่มีอะไรกินเขาก็ขอตัวกลับบ้านทันทีแม่ที่เห็นอย่างนั้นก็เหลือใจทำไมตาลุงเซซีนี่ต้องคอยมาหาของกินฟรีอยู่เรื่อยซึ่งทราวิสที่อึดอัดเขาก็เล่าให้แม่ฟังที่อลิสเบธบอกว่าเจ้าเหลืองคือหัวขโมยแต่แม่ก็ไม่คิดมากบอกว่ามันก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะจากนี้ไปเราจะฝึกเจ้าเหลืองไม่ให้มันทำเช่นนั้นอีกซึ่งทราวิสก็เห็นด้วยเลยเรียกเจ้าเหลืองมาดุก่อนจะพูดขึ้นมาว่าจากนี้ไปเขาจะใช้งานมันให้หนักไม่ให้เหลือเลี้ยวแรงไปขโมยของใครได้อีกจากนั้นทราวิสก็พาเจ้าเหลืองมาเฝ้าไร่ข้าวโพดพอเห็นว่าเจ้าเหลืองจะชิ่งหนีเขาก็เรียกมันกลับมาแต่ทั้งสองที่นอนดูดาวเพลินไปหน่อยก็คอยหลับจนไม่ได้เห็นเลยว่าแลคคูนโผล่มาเพียบซึ่งกว่าจะรู้ตัวแลคคูนก็รอข้าวโพดไปหลายฝักเจ้าเหลืองที่ตื่นมาเห็นพอดีมันเลยวิ่งจัดการไล่ต้อนแลคคูนกระจุยทำเอาเพื่อนสีต่างสปีชีส์ก็อดหลับอดนอนทั้งคืนถามตอนเช้าเขาก็เห็นว่าแมววัวที่ชื่อนางรถกับลูกหายไปเขาเลยพาเจ้าเหลืองไปตามหาแม่เลยกำชับบอกว่าช่วงนี้นางรถเป็นแม่ลูกอ่อนอารมณ์จะฉุนเฉียวเล็กน้อยซึ่งทราวิสที่ชินแล้วเขากับเจ้าเหลืองก็เดินตามหานางโรสกับลูกแต่พอจะพากลับไร่นางโรสแม่ลูกอ่อนมันก็เกี้ยวกาดทราวิสเลยสั่งให้เจ้าเหลืองเข้าไปสงบสติอารมณ์มันซึ่งเจ้าเหลืองก็ไล่ขู่นางโรสอยู่นานกว่าจะยอมสงบได้ก็ทำเอาเหนื่อยแทบแย่จนสุดท้ายพวกเขาก็พานางโรสกับลูกกลับบ้านได้สำเร็จแต่พอจะรีดนมนางโรสก็เกี้ยวกาดอีกแล้วทำให้ทราวิสเขาก็รีดนมไม่ได้เลยเรียกเจ้าเหลืองมาลงสนามนางโรสที่เห็นเจ้าเหลืองจ้องตาเขม่นมันก็เงียบทันทีทราวิสเลยรีดนมได้อย่างง่ายดายจนแม่ก็ชื่นชมไม่ต่างจากเจ้าตัวที่เอ่ยปากชื่นชมเจ้าเหลืองบอกว่าเราจะไม่เจอหมาขั้นเทพตัวไหนเท่ามันอีกแล้วหลายวันต่อมาก็มีชายคนนึงตะโกนทักทายมาแต่ไกลพวกเขาก็ดีใจคิดว่าพอนั้นกลับมาแล้วแต่ที่ไหนได้เขากลับเป็นชายแปลกหน้าที่แนะนำตัวบอกว่าเขามีชื่อว่าแซมสันมาจากทางใต้ของซันโตนและไร่ของเขาก็อยู่อีกฝากโน้นซึ่งเขามาที่นี่เพราะตะลุงเซซีบอกว่าที่ไร่แห่งนี้มีหมาสีเหลืองตัวใหญ่ได้ยินเช่นนั้นทราวิสก็ใจคอไม่ดีแถมรูปลักษณ์และนิสัยที่แซมสันนั้นบอกมามันก็ตรงกับเจ้าเหลืองเป๊ะแม่เลยขอให้ลูกไปตามเจ้าเหลืองมาที่นี่ทำเอาเขาก็เดินคอตกไปบอกน้องและเรียกเจ้าเหลืองออกมาน้องที่กำลังเล่นกับเจ้าเหลืองอย่างแฮปปี้ก็เศร้าทันทีซึ่งพอเจ้าเหลืองได้เจอหน้าแซมสันมันก็ดีใจรีบวิ่งเข้าไปนัวเนียเขาที่ทั้งสองต่างก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานและแซมสันก็ขอบคุณทุกคนที่ดูแลเจ้าเหลืองอย่างดีแต่พอจะพาเจ้าเหลืองกลับบ้านอลิสก็ไม่ยอมร้องไห้ขอเจ้าเหลืองของเขาคืนพอเจ้าเหลืองเห็นว่าอลิสร้องไห้มันก็ชะงักจนม้าของแซมสันก็ดีเจ้าตัวลงแซมสันเองก็ขำและเข้าใจว่าถ้าเขาเป็นเด็กแล้วมีคนมาแย่งหมาเขาไปแบบนี้ตัวเขาก็คงไม่ยอมเหมือนกันซึ่งพอเห็นเช่นนั้นเขาเลยเรียกอลิสมาทำข้อตกลงอลิสที่กลัวก็เดินเก้งก้างเข้าไปหาแซมสันเลยถามว่าอลิสมีอะไรมาแลกกับเจ้าเหลืองหรือเปล่าแต่ทั้งตัวของอลิสมันก็มีแค่กบตัวเดียวแต่เขาที่อยากได้เจ้าเหลืองมากเลยยอมยกกบตัวนี้แลกกับเจ้าเหลืองไปแซมสันเลยแซวให้หนูเล่นบอกว่าแค่นี้มันจะไปพออะไรต้องให้แม่ของเขาเลี้ยงข้าวสักมื้อแล้วล่ะอลิสเลยหันหน้าไปอ้อนแม่ทันทีก่อนที่แม่จะจัดเตรียมมื้ออาหารให้กับแซมสันและพอทานมื้อค่ำเสร็จอลิสก็ขอให้แซมสันดูแลกบของเขาให้ดีและเขาก็จะดูแลเจ้าเหลืองให้ดีเช่นกันแต่ระหว่างที่ทาวิสเดินออกไปส่งแขกแซมสันก็ขอคุยอย่างจริงจังเพราะว่าเขาไม่กล้าเล่าที่โต๊ะอาหารกลัวว่าแม่ของทาวิสจะคิดมากเพราะช่วงนี้กำลังมีโรคสัตว์บ้าระบาดและเขาก็เพิ่งยิงหมาป่าไปหลายตัวโดยอาการของโรคสัตว์บ้าดูง่ายๆคือพวกมันจะมีน้ำลายฟูมปากเดินเซไปเซมาและแต่เดิมทีหมาป่าและหมาจิ้งจอกเวลาที่มันเจอเรามันจะต้องหนีแต่ถ้ามันไม่หนีหรือวิ่งเข้าหาเราแปลว่าพวกมันกำลังติดโรคบ้าอยู่นั่นเองเขาเลยบอกให้ทาวิสเฝ้าระวังให้ดีและอย่าเข้าใกล้สัตว์พวกนั้นเด็ดขาดซึ่งพอจะแยกย้ายเขาก็ชื่นชมที่ทาวิสทำงานหนักแทนพ่อได้เป็นอย่างดีแถมเขายังปล่อยกบของอลิสคืนสู่ธรรมชาติหลายวันต่อมาทราวิสกับเจ้าเหลืองก็พากันไปล่าหมูป่าและใช้วิธีแบบที่ตะลุงเซซีสอนมาโดยการให้เจ้าเหลืองวิ่งไปต้อนหมูป่าส่วนเขาก็คอยคล้องอยู่บนต้นไม้เพราะตะลุงเซซีบอกว่ามันจะปลอดภัยโดยเจ้าเหลืองไกลต้อนหมูป่าอย่างเทพแต่ถึงอย่างนั้นจำนวนหมูป่าที่เยอะโคตรมันก็ยากต่อการควบคุมแถมทราวิสที่คล้องหมูป่ามาได้มันก็ตัวใหญ่เกินทำให้เขาก็ล่วงแมะลงมาไม่เห็นจะปลอดภัยตามที่ตะลุงเซซีบอกเลยสักนิดไม่หนำซ้ำเขายังโดนหมูป่าทำร้ายบาดเจ็บ
ก่อนเจ้าเหลืองจะเข้ามาช่วยไหวแต่พอทุกอย่างอยู่ในสถานการณ์สงบทราวิสก็ได้เห็นวัวเจ้าเหลืองบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถลุกขึ้นได้เขาที่สงสารมันก็ร้องไห้ออกมาก่อนจะอุ้มเจ้าเหลืองไปแอบไว้กลัวหมูป่าจะย้อนกลับมาพอได้ยินเสียงร้องควนคางของเจ้าเหลืองเขาก็ให้สัญญาว่าเขาจะกลับมารับมันให้ไวที่สุดจากนั้นเขาก็กลับมาบอกแม่ซึ่งแม่ก็ปฐมพยาบาลให้ลูกและจะพาลูกไปพักผ่อนแต่ทราวิสก็ไม่ยอมบอกว่าเขาสัญญากับเจ้าเหลืองเอาไว้ว่าเขาจะกลับไปรับมันแต่แม่ที่เห็นลูกเจ็บแกก็จะไม่ให้ไปทราวิสเลยบอกว่าเขาต้องรักษาสัญญาทำให้สามแม่ลูกก็เตรียมอุปกรณ์ขึ้นรอกลับไปที่จุดเกิดเหตุซึ่งพอมาถึงแม่ที่ไม่อยากให้อลิสเห็นสภาพเจ้าเหลืองตอนนี้แกเลยพูดเรื่องกิ้งก่าตรงโน้นพออลิสเดินไปแม่ก็รีบไปดูอาการของเจ้าเหลืองและได้เห็นบาดแผลของมันทำให้แม่ก็ตกใจและให้ทราวิสไปดึงขนที่หางล่อมาเพื่อเอามาทำเป็นได้เย็บแผลให้เจ้าเหลืองอลิสที่กลับมาเห็นเขาก็รีบถามแม่แม่เลยบอกว่าเรากำลังเล่นเกมว่าเจ้าเหลืองไม่สบายโดยให้อลิสดูแลเจ้าเหลืองให้ดีอลิสที่เชื่อเขาก็ประคบประหงมเจ้าเหลืองอย่างดีหลายวันต่อมาตาลุงเซซีกับลูกก็มาที่นี่หนูน้อยอลิซาเบธก็อุ้มหมาน้อยที่เป็นลูกของเจ้าเหลืองมาฝากทราวิสพอรู้ว่าทราวิสได้รับบาดเจ็บตานี่ก็ทำเป็นรู้ดีต้องใช้ยาอันนั้นอันนี้มารักษาส่วนทราวิสที่เห็นหมาน้อยเขาก็ไม่อยากได้ให้อลิซาเบธเอาไปให้น้องชายเขาเพราะว่าเขาไม่อยากได้หมาตัวไหนนอกจากเจ้าเหลืองตัวนี้ในตอนนั้นตาลุงเซซีก็เข้ามาดูอาการของทราวิสก่อนจะพูดเรื่องโรคบ้าระบาดกลัวว่าทราวิสกับเจ้าเหลืองจะติดโรคบ้านี้แถมยังเล่าบอกว่ามีลุงคนหนึ่งโดนหมาป่ากัดและกลัวว่าตัวเองจะติดโรคนี้เลยร่ำโซ่ตัวเองเอาไว้แล้วใดๆคือน่ากลัวมากเพราะตาลุงคนนั้นน้ำลายฟูมปากขู่เหมือนหมาและร่ำโซ่ตัวเองตายมันตรงนั้นแม่ได้เห็นว่าตาลุงเซซีพูดจาน่ากลัวขนาดนี้แกเลยไล่เขาไปจากที่นี่แต่ตานี่ก็ทำเป็นหวังดีบอกว่าเขาอยากช่วยนั่นช่วยนี่แม่ที่เบื่อตานี่เต็มทีเลยบอกว่ามีเรื่องให้ช่วยตั้งเยอะตั้งแยะเช่นไปเก็บข้าวโพดไปตัดต้นไม้หรือไม่ก็ไปตักน้ำก็ยังดีไม่ใช่ว่าเอาแต่พูดพามข่มขวัญคนอื่นซึ่งก็แน่นอนตาลุงที่ขี้เกียจก็ใช้ลูกสาวให้ไปทำแทนจนแม่ก็บ่นเขาบอกว่าอลิซาเบธเป็นผู้หญิงจะให้ไปทำงานอย่างนั้นได้ยังไงแต่ตานี่ก็บ่ายเบี่ยงบอกว่าลูกสาวก็แข็งแกร่งเหมือนพ่อก่อนจะฝากลูกไว้ที่นี่ซะเลยเดี๋ยวรอบหน้าจะแวะมารับส่วนแม่ที่กลัวไม่หายก็รีบมาดูอาการของทราวิสแต่เขาก็ขอให้แม่เชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นไรและเขาก็ดูหมูป่าพวกนั้นดีแล้วพวกมันไม่ได้เป็นโรคต่อมาอลิซาเบธที่อยู่ที่นี่เธอก็ช่วยงานแม่ได้เป็นอย่างดีกระทั่งทราวิสกับเจ้าเหลืองเริ่มหายดีใช้ชีวิตปกติไม่ได้ติดโรคอะไรแต่ในบ่ายวันเดียวกันนั้นพวกเขาก็ได้เห็นนางโรสมีท่าทางแปลกๆเดินเซไปเซมาซึ่งพอมองดูดีๆนางโรสก็มีน้ำลายฟูมปากซึ่งพอเห็นท่าไม่ดีทราวิสก็มั่นใจว่านางโรสติดโรคบ้าเขาเลยต้องจำใจปิดชีพมันลงแม้ว่าจะสงสารมันจับใจก็ตามจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันชาปนกิจนางโรสเพราะกลัวสัตว์ตัวอื่นมากินซากแล้วจะติดเชื้อได้ซึ่งพวกเขาก็ผัดกันเฝ้ากองไฟแต่ระหว่างที่ทราวิสผัดเวรกับแม่เขาก็หาข้าวหาปลาให้น้องกินแต่อยู่ๆแม่ก็ร้องเรียกลูกด้วยความตกใจเพราะมีหมาป่าบุกเข้ามาที่นี่ทราวิสเลยวิ่งออกไปและได้เห็นว่าหมาป่าตัวนั้นกำลังกอดรัดฟัดเวียงกับเจ้าเหลืองอยู่เขาเลยต้องหาทางกำจัดหมาป่าตัวนี้ซึ่งเขาก็เล็งอยู่นานพอมั่นใจเขาก็เปี้ยงไปทีพอได้เห็นว่าเจ้าเหลืองปลอดภัยเขาก็เข้าไปสวมกอดมันเอาไว้ซึ่งเจ้าเหลืองก็บาดเจ็บนิดหน่อยแม่เลยบอกว่าเมื่อตะกี้นี้หมาป่าน่ะพุ่งทะยานเข้ามาแต่พอพูดจบแม่ก็นึกขึ้นได้เดี๋ยวนะปกติแล้วหมาป่าต้องหนีเราแต่เมื่อตะกี้นี้มันวิ่งเข้าใส่กองไฟเท่านั้นแหละแม่เลยมั่นใจ 100% ว่าหมาป่านั้นติดโรคบ้าและตอนนี้เจ้าเหลืองก็อยู่ในภาวะเสี่ยงแม่เลยต้องจำใจปิดชีพเจ้าเหลืองลงแต่ทราวิสก็ร้องไห้ขอร้องขอให้แม่รอดูอาการเจ้าเหลืองก่อนเขายอมให้แม่ขังมันเอาไว้เราจะฆ่ามันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้เป็นอะไรซึ่งแม่เองก็เข้าใจและคิดว่ามันคงมีความหวังแกเลยตกลงตามนั้นให้ขังเจ้าเหลืองเพื่อรอดูอาการของมันแต่ผ่านไป2สัปดาห์เจ้าเหลืองยังอาการปกติดีทำให้แม่กับทราวิสก็ดีใจเขาเลยจะขอให้แม่ปล่อยมันออกมาได้แล้วแต่แม่ก็ขอรอดูอีกสักอาทิตย์เผื่อว่าเชื้อมันยังไม่ออกฤทธิ์ซึ่งทราวิสกับน้องก็รออย่างใจจดใจจ่อกระทั่งคืนหนึ่งทราวิสก็เอาอาหารไปให้เจ้าเหลืองแต่อยู่ๆมันก็แยกเขี้ยวใส่เขาซึ่งพอมองดูดีๆก็พบว่าเจ้าเหลืองมีน้ำลายฟูมปากทำเอาทราวิสเขาก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาทันทีก่อนจะเดินคอตกเข้าบ้านแม่ที่เห็นว่าเขาเดินนิ่งเลยรีบถามแต่ทราวิสก็โกหกบอกว่าเจ้าเหลืองยังปกติดีทุกอย่างฟังอย่างนั้นอลิซเลยขอให้พี่ปล่อยหมาเขาออกมาได้แล้วแต่พี่ชายก็ดูน้องเสียงดังว่าต่อจากนี้ไปอย่าเข้าใกล้หมาตัวนี้เด็ดขาดก่อนที่แม่จะไล่อลิซเข้านอนแต่ไอ้หนุ่มนี่ก็แสบไม่ยอมไปเข้านอนตามที่แม่บอก
แต่ดันเดินไปที่กรงของเจ้าเหลืองและพยายามจะปล่อยมันออกมาโชคดีที่แมวไปปิดไว้ทันก่อนทุกคนจะรู้ความจริงว่าเจ้าเหลืองนั้นติดเชื้อบ้าซึ่งพอเห็นว่าทุกคนรู้ความจริงหมดแล้วทราวิสก็ร้องไห้ออกมาเพราะนี่มันคงมาถึงจุดจบของเจ้าเหลืองแล้วจริงๆแต่ในตอนนั้นแมวก็ถืออาวุธออกมาเพื่อจะกำจัดเจ้าเหลืองและขอให้ลูกเข้าใจว่ามันไม่มีความหวังเหลือแล้วทราวิสที่ทำใจไม่ได้เขาเลยบอกว่าเขาจะขอเป็นคนส่งเจ้าเหลืองขึ้นสวรรค์เพราะว่ามันเป็นหมาของเขาก่อนที่เขาจะร้องไห้อย่างหนักและกั้นใจบอกลาเพื่อนที่แสนดีเป็นครั้งสุดท้ายเช้าวันต่อมาพ่อก็ขี่ม้าขาวมาตอนจบพร้อมกับซื้อของมาฝากครอบครัวมากมายซื้อเสื้อและรองเท้างามๆให้กับภรรยาโดยอลิสเขาก็ได้ชุดอินเดียแดงเป็นของฝากซึ่งแม่ที่ดีใจก็กอดหอมต้อนรับพ่อที่ไม่เห็นทราวิสแกก็ถามหาแม่ได้ชี้ให้ดูว่าทราวิสกับอลิซาเบธฝังร่างเจ้าเหลืองอยู่ตรงนู้นพ่อที่เพิ่งเคยได้ยินชื่อเจ้าเหลืองแกก็งงแม่ได้เห็นว่าเรื่องมันยาวเลยเรียกสามีเข้าบ้านก่อนส่วนอลิซาเบธที่ช่วยฝังร่างเจ้าเหลืองเธอก็ปลอบใจและอยากให้ทราวิสลองไปดูลูกๆของเจ้าเหลืองดูเพราะว่ามันเหมือนกันเด๊ะแต่เขาที่ไม่ต้องการเลยบอกว่าต่อให้มันเหมือนกันจริงๆแต่ยังไงมันก็ไม่มีทางใช่เจ้าเหลืองของเขาและหลังจากที่พ่อรู้เรื่องราวหมดแล้วแกก็เดินเข้ามาปลอบใจบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เศร้ามากแต่แกก็ภูมิใจในตัวลูกเพราะว่าลูกกล้าหาญและทำดีที่สุดแล้วตอนนี้สิ่งเดียวที่เราทำได้คือต้องเข้มแข็งและลืมมันไปซะแต่ทราวิสที่ลืมไม่ได้เขาก็ถามกับพ่อว่าทำอย่างไรเขาถึงจะลืมเจ้าเหลืองได้พ่อเลยสอนบอกว่าคำว่าลืมมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องลืมให้หมดแต่เราต้องเดินหน้ากับความทรงจำดีๆเพราะแต่ละชีวิตบนโลกมันไม่เคยเที่ยงแท้และเราก็หลีกเลี่ยงมันไม่ได้แต่จงเก็บความทรงจำดีๆของกันและกันเอาไว้ซึ่งทราวิสที่เศร้ามากเขาก็เอาแต่ร้องไห้ตัวพ่อเองก็เข้าใจบอกว่าการพูดมันง่ายแต่การทำมันยากหรือไม่บางทีเราต้องหาอะไรมาทดแทนส่วนม้าตัวนี้พ่อนำมาให้ตามสัญญาหากลูกพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมารับมันไปและในมื้อค่ำวันนั้นระหว่างที่แม่กำลังเตรียมอาหารลูกของเจ้าเหลืองมันก็ย่างเนื้อจากแม่พอทราวิสเห็นเช่นนั้นเขาก็อดคิดถึงเจ้าเหลืองไม่ได้ก่อนจะอุ้มลูกของมันขึ้นมาและบอกกับทุกคนว่าเขาจะเริ่มฝึกหมาตัวนี้มันต้องเรียนรู้อีกเยอะหากว่ามันอยากเก่งเหมือนพ่อของมันและตั้งแต่นั้นมาลูกของเจ้าเหลืองก็เติบโตในครอบครัวของทราวิสเลยเข้ามาช่วยเติมเต็มความเศร้าในใจของพวกเขาได้ก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกำลังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้หากหมาแมวบ้านไหนกลับดาวไปแล้วขอเป็นกำลังใจให้นะคะถึงความตายจะพากชีวิตแต่มันไม่เคยพากความทรงจำซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDB ไป 7.2 ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกระตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป